แต่ว่าวันที่9ธันวาคมจะถึงนี้เขาบอกว่าศึกราชดำเนิน World Series RWS นัดส่งท้ายปีบัวขาวจะไม่เล่นเขาบอกว่าเป็นศึกเนี่ยสดบทเก่าหรือจะเรียกว่าเป็นศึกเนี่ยเก่าบทสดก็ไม่รู้ครับเพราะว่านี่เลยครับเมื่อวานนี้มีการแถลงนะนี่นะครับมีการจัดแถลงข่าวก็พร้อมระเบิดความมันให้แฟนกีฬาหมัดมวยได้ลุ้นระทึกส่งท้ายปีคู่ชกของบัวขาวเนี่ยมาจากยูเครนอเล็กซานเดอร์เยฟฟิเมนโกเป็นดาวรุ่งสายโหดนะต่อยกันจริงเลยกับบัวขาวนี่นะฮะในศึกอย่างที่ว่านี้ศึกราชดำเนิน World Series RWS นัดส่งท้ายปี2565เมื่อวานนี้นายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์นะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัท Global Sport Ventures จำกัดหรือ GSV ผู้จัดการแข่งขันชกมวยไทยราชรายการราชดำเนิน World Series RWS ได้เปิดเผยบอกว่าไฟนี้ครั้งนี้เนี่ยนะ GSV จัดหนักเลยด้วยการจับคู่ชกข้ามรุ่นดวลเดือดสะเทือนเวทีมวยราชดำเนินเพราะว่าเป็นการปะทะกันระหว่างความเก๋าก็คือบัวขาวบัญชาเมฆอายุเป็นเพียงตัวเลข40ปีกับความใหม่สดมาแรงของอเล็กซานเดอร์โยฟิเมโกวัย21ปีจากยูเครนเป็นนักมวยดาวรุ่งคิกบ็อกซิ่งและก็เป็นมวยไทยดีกรีแชมป์และก็รองแชมป์หลายรายการเจ้าของฉายาฉลามขาวมวยสายโหดรับประกันได้ทุกไฟที่ชกไม่แตกไม่จบว่าอย่างนั้นนี่จึงเป็นที่มาของคำว่าศึกสดบทเก๋าไฟพิเศษความระอุของศึกสดบทเก๋านี้นะครับปะทุกันแต่เริ่มแถลงข่าวเมื่อวานนี้นี่หน้าผากชนกันหน้าผากบี้กันจมูกนี่ชนจมูกว่าอย่างนั้นนี่นะครับขึ้นเวทีก็ประชันหน้ากันเพื่อให้สื่อมวลชนเนี่ยได้เก็บภาพบรรยากาศนะฮะเขาเรียกว่าแค่ชั่งน้ำหนักคายเขาเรียกว่าแถลงข่าวนี่ก็หนักแล้วนะฮะก่อนวิทย์จะวางมวยกันนี่เอาหน้าผากในสีกันว่าอย่างนั้นนี่เขาแสดงความฟิตถึงท้องทั้งคู่นะทั้งฟิตทั้งร่างกายและก็แรงใจที่ฮึกเหิมของทั้งสองฝ่ายในที่สุดเนี่ยเยฟิเมนโกก็ได้ลั่นวาจาบอกว่าศึกนี้เขาจะทำให้ยูเครนได้ภาคภูมิใจในความเป็นชาวยูเครนของเขาและก็แสดงความมั่นใจนะฮะเนื่องจากว่าความสดความใหม่ในอาชีพของเขาเนี่ยจะเดินบทขยี้ให้ตำนานมวยไทยที่เชื่อว่าบัวขาวเนี่ยนะครับเนี่ยสยบลงได้นะครับอ้าวเดี๋ยวฟังเสียงตอนที่มีการแถลงตอนแถลงข่าวเมื่อวานนี้หน่อยฮะวันนี้ก็เพิ่งมาเจอนะครับครั้งประสบตากันนะครับก็เขาก็จะมีเหมือนจะถ้าเกิดว่าเป็นประกาศก็กัดไปแล้วก็เขาก็ต้องการที่จะไฟกับเราอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับกังวลก็คือเนี่ยแหละครับความกระหายของเขาครับว่าเราจะเตรียมต้านทานความร้อนแรงเขาได้ขนาดไหนจริงแล้วบนเวทีมันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าเรายังมั่นใจในความยังมั่นใจในอาวุธของเราว่าจะสยบเขาได้ครับยาชิตาชโต полностью тренировки раскрывать мы не будем это оставим в тайне просто упорно тренируюсь выжимаю максимум делаю все возможное хочу сказать что это было раньше сейчас ему уже 40 летOn уже в возрасте. Это уходящая звезда уже. Ему пора уже на пенсию. И если будет нокаут, вы все это увидите 9 декабря во время боя. นักมวยระดับตำนานนักมวยที่มีชื่อเสียงก้องโลกครับเจอกับนักมวยสดหนุ่มเก๋าที่มีฝีมือดีๆที่บินข้ามมาอีกจากฝั่งหนึ่งของประเทศนะครับผมแล้วก็มาสร้างเซอร์ไพรส์ครับมีมานักต่อนักแล้วครับผมว่าไฟนี้มันแน่นอนแล้วก็เป็นไฟที่จริงๆหนักใจแทนที่บัวขาวจริงๆครับผมแล้วก็สนุกแน่นอนไฟนี้ผมมั่นใจว่าเป็นไฟที่มันแล้วก็สนุกที่สุดใน3ไฟของปีนี้ของพี่บัวขาวแน่นอนครับผมแบงค์เทียนชัยโปรโมเตอร์ก็รับประกันเลยบอกว่าศึกในวันที่9ธันวาคมนี้สนุกแน่นอนพลาดไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยนัดนี้แฟนมวยเนี่ยนะครับจะได้ลุ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ทั้งคู่เนี่ยขึ้นเวทีทันทีที่ระฆังดังแก๊งเกิดขึ้นเนี่ยความมันเนี่ยบันเจิดเลยว่าอย่างนั้นนะอย่าลืมนะครับวันศุกร์ที่9ธันวาคมนี้จองบัตรได้ที่ราชดำเนิน .com และก็รับชมรายการการแข่งขันนะฮะชกมวยราชดำเนิน World Series RWS ได้ทุกวันศุกร์ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปค่ะ